วัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมมีวิธีปิดฝากระโปรงแบบถูกต้องมาให้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเราก็หลงคิดว่าเราปิดยังไงก็ได้ขอให้มันปิดใช่ไหมครับบางคนชอบทำแบบนี้แล้วเอามือกดมันก็ได้ครับแต่บางทีถ้าเรากดแรงเกินไปฝากระโปรงส่วนนี้ของเรามันจะยุบมันจะปุ้มมันจะสีถลอกนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วตรวจเช็คเครื่องเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือวางลงมาครับเนี่ยประมาณนี้ครับทุกคนคือให้เขาปิดลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปผลักเขาหรืออะไรอาจจะเกิดเสียงดังหน่อยแต่มันคือวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือวางเขาลงไปเลยนะครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ